เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีโคจรเดินมนส่งผลต่อดวงชะตาของท่านเป็นระยะเวลา6เดือนดวงชะตาเปลี่ยนแปลงกลับร้ายกลายดีอย่างฉับพลันสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารวยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมีนาคม2564ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวศุภเคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจักรวาลส่วนในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาสเนี่ยถือว่าเป็นดาวศุภเคราะห์เป็นเทพแห่งดาวบุญฤทธิ์การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับการพยากรณ์หมายถึงปัญญาสิงห์บริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะครับในการโคจรของดาวพฤหัสบดีนี้นะในด้านโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาสท่านจะสถิตในแต่ละราศีนะครับราศีละ1ปีนะและในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละปีนี้ก็จะมีเกณฑ์การโคจรที่ผันผวนอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะครับตำแหน่งก็เป็นนิจจังบังคะในดวงชะตานะครับถือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หัวดีนะในดวงชะตาและดาวพระพฤหัสบดีนี้นะครับจะโคจรเดินมนการโคจรเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็ณจังงังบ้างนะณจังงังก็คือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนนะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรเดินมนนะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ช่วงเวลา 11:48 นนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับราศีกุมเป็นนรราศีในดวงชะตาก็จะส่งผลให้ราศีกุมเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์และเป็นอุดมเกณฑ์ชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวย้ายคุณต้องเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลนะครับรวมถึงทุกราศีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่านะในแต่ละลัคนาราศีของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะอยู่ที่ราศีกุมนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ180วันหรือ6เดือนนะครับจะอยู่ตรงนี้ไป6เดือนเพราะฉะนั้นถือว่าคุณก็จะมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะครับทำอะไรก็ให้รีบทำในดวงชะตาของคุณนะครับและดาวพระพฤหัสบดีนี้ก็จะพักถอยหลังกลับมานะครับในวันที่28กันยายน2564นะครับช่วงเวลา 5:32 นาทีพฤหัสบดีถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะในดวงชะตานะครับก็มาอยู่สักระยะหนึ่งนะและดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายอย่างเต็มที่เลยนะครับเข้าสู่ราศีกุมก็คือในวันที่8พฤศจิกายน2564นะครับช่วงเวลา 22:11 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีย้ายในช่วงนั้นนะครับถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านจัดพิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์จำไว้เลยในวันที่8นะครับพฤศจิกายน2564ให้ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านของคุณได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลเพราะเป็นดาวศุภเคราะห์ใหญ่นะครับดวงชะตาคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบผลความสำเร็จสว่างในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสบดีส่งผลย้ายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะดีหรือร้ายในดวงชะตาของคุณดาวพระเคราะห์ในเดือนนี้นะก็จะมีดาวพระเคราะห์ที่โยกย้ายราศีนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยก็จะมีดาวพุธย้าย2ครั้งมีดาวที่ดาวพระเกศดาวศุกร์แล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวที่สำคัญอย่างมากของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยเช่นกันนะครับที่จะเดินมนนะว่าจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาไล่เรียงกันเลยตั้งแต่ดาวดวงแรกที่ย้าย
นะครับก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธนี่นะครับจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่9มีนาคม64เวลาตี 2:05 นาทีดาวพุธก็ไปอยู่ในภพการเงินอยู่ในเรือนของดาวพระราหูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับการพูดคำจานะเวลาคุณจะเซ็นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้อ่านก่อนเซ็นนิดนึงนะในดวงชะตาคุณถือว่าในจุดจังหวะช่วงดวงชะตาคุณในช่วงนี้ถือว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในการทำมาหากินในการประกอบนะครับอาชีพต่างๆนะคุณเนี่ยจะมีโชคดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดนะครับจึงทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ทำมาค้าขึ้นดีนะจะเกิดทรัพย์สินเงินทองถือว่าคุณเนี่ยจะเป็นนักสู้ที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีพร้อมกับคุณก็เป็นคนที่ปลอบขวัญให้กับผู้อื่นที่ท้อแท้นะครับให้มีกำลังใจที่ดีได้ด้วยเช่นกันในดวงชะตาคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระอาทิตย์นะดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายนะตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชในวันที่14มีนาคม64เวลา 2:05 นาทีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญภพมรณะนะครับก็มาอยู่ในภพสัจฉะนะครับอยู่ในราศีมีนนะในเรือนของดาวพระพฤหัสบดีส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะจะเป็นคนที่ชอบความอบอุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในช่วงจังหวะ1เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับแต่ถ้าจะมีโชคนะต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสก้าวหน้านะแต่คุณก็จะพบกับอุปสรรคปัญหาเสียก่อนนะแล้วภายหน้าก็มีโอกาสที่จะดีเข้ามานะครับมักจะสร้างความเดือดร้อนหรือความยุ่งยากให้กับพี่น้องหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องก็อาจจะสร้างความลำบากความเดือดร้อนให้กับเจ้าชะตาก็ได้นะครับในช่วงนี้คุณอาจจะหลงงมงายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับลี้ลับต่างๆนะครับหรือมีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งต่างๆก็ได้ในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าคุณมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่ก็มักจะพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอด้วยเช่นกันนะเพราะว่าโดยตำแหน่งก็เป็นปินทุบาทด้วยนะต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะก็คือดาวพระเกศนะครับที่จะย้ายราศีก็คือในวันที่17มีนาคม64เวลา 22:46 นาทีดาวเกศนี้ก็โคจรเข้าสู่ในภพกัมมะในราศีตุลอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นในเกศอยู่ในภพกัมมะเนี่ยนะถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับงานสถาปนิกศิลปะนักแสดงนะครับถือว่าดีนะชอบทำตัวดีเด่นกว่านะครับชอบงานอิสระนะในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะครับชาวต่างชาติเนี่ยมักจะสนับสนุนหรือมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานที่ดีให้กับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครมีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาหรือมีเท่าแก่หรือมีหัวหน้านะหรือเจ้านายอะไรก็แล้วแต่ที่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะให้การสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากนะครับหรือถ้าคุณติดต่องานกับบริษัทชาวต่างชาติดีแน่นอนในดวงของคุณนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ได้จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นมหาอุดในวันที่19มีนาคม64เวลา 11:01 นาทีนะครับดาวพระศุกร์นี้ก็โคจรเข้าไปสู่ในภพสัจฉะนะครับราศีมีนอยู่ในเรือนพฤหัสบดีเนี่ยนะก็ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไม่มีใครรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังในดวงชะตานะครับและสุขก็เป็นประตูมรรคเกณฑ์ด้วยสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งด้วยคุณงามความดีของคุณนะครับส่งผลให้คุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีแล้วก็จะมีเสน่ห์ที่ดีด้วยเช่นกันมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในช่วงนี้ถือว่าคุณจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจมีความสามารถมากมีพี่น้องเป็นหลักเป็นฐานนะครับแล้วก็จะมีบุตรหลานที่แข็งแรงนะครับคุณก็จะมีสติปัญญาที่ดีจะได้รับการศึกษานะครับที่ดีด้วยในการประกอบกิจการการงานหรือธุรกิจต่างๆคุณจะได้รับผลที่ดีนะครับแต่โดยตาคุณเนี่ยนะก็จะมีคำพูดที่ก้าวแข็งน่ากลัวนะครับและคุณมักจะละเลยในเรื่องของศีลธรรมไปบ้างนะครับจึงทำให้ชื่อเสียงคุณเนี่ยอาจจะบกพร่องก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามยึดมั่นในศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงจุดจังหวะนี้ดาวกรรมะของคุณก็มาอยู่ในภพสัจฉะอย่างที่บอกก็เป็นปฐุมเกณฑ์นะครับหมายถึงการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยจ
จะเกี่ยวพันกับสังคมหรือคนรอบข้างนะหรือเพื่อนร่วมงานส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเสน่ห์และเป็นที่สนใจต่อสังคมคนทั่วไปนะครับทำให้ฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยมั่นคงที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ปุตตะอยู่สัจฉะหมายถึงคุณก็มีโอกาสที่จะมีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นสังคมที่ดีด้วยนะครับถ้าคุณถามถึงบุตรบริวารของคุณก็ส่งผลบอกได้เลยว่าบุตรบริวารคุณมีเพื่อนเยอะสังคมจัดด้วยเช่นกันนะครับก็เพื่อนของบุตรคุณเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นคุณสังเกตได้เลยนะครับติดต่อกับเพื่อนมากไปหน่อยหนึ่งในช่วงนี้นะและชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่รักสังคมรักเพื่อนฝูงมากในช่วงนี้ถ้าคนโสดเนี่ยคุณอาจจะมีคบมากกว่า1คนเผื่อเลือกประมาณนี้นะครับมาพูดถึงต่อเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพระพุธได้จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นปะเป็นนิดในวันที่26มีนาคม64เวลา 13:45 นดาวพุธนี้ก็โคจรย้ายเข้าสู่พบสัจฉะนะครับในราศีมีนอยู่ในเรือนพฤหัสบดีส่งผลให้คุณจะมีสติปัญญาความรู้ที่ดีในด้านต่างๆนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนะดาวพุธก็ตำแหน่งอ่อนเป็นประเป็นนิดในดวงชะตาคือในช่วงนี้ก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่มักอาภัพพี่น้องนะครับพึ่งพาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคุณจะได้อะไรแต่ละทีเนี่ยนะจะเต็มไปด้วยความร่าช้านะครับหรือมักจะเกียจค้านไปบ้างมีอุปสรรคนะครับในช่วงที่ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือของสังคมคนรอบข้างในระดับหนึ่งแต่ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดคำจาของเจ้าชะตาอยู่บ้างนะครับและอุปสรรคปัญหาต่างๆกับสังคมเพื่อนฝูงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะมาพูดถึงดาวต่อมาซึ่งสำคัญเลยนะครับก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะเดินมนนะครับในวันที่29มีนาคม64เวลา 11:48 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็เข้าสู่ในภพกระดุมพระการเงินในราศีกุมอยู่ในเรือนพระราหูนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยนะคุณจะต้องเป็นนักธุรกิจหัวสมองดีต้องเป็นคนที่มีหัวธุรกิจนะในดวงชะตาหรือคุณอาจจะมีความเชื่อความศรัทธานะครับไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะในสิ่งที่คุณสนใจนะครับในดวงตาในช่วงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เป็นชะตาที่มักจะได้รับทรัพย์สินจากต่างแดนแต่ก็มักเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยที่จะมั่นคงนักนะครับพี่น้องมักจะทำความยุ่งยากให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะดาวพฤหัสบดีนี่เป็นดาวเจริญภพสัจฉะแล้วก็วีนาศมาอยู่ในภพการเงินนะครับก็ส่งผลให้คุณเนี่ยนะเพื่อนฝูงนะครับหรือสังคมจะช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับหรือคุณจะได้รับรายได้จากสังคมคนรอบข้างนะครับเข้ามาด้วยในดวงชะตาคุณรวมถึงคุณจะได้เงินลับๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะได้เงินลับๆไม่ว่าจะรับแบบไหนก็แล้วแต่นะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะบางทีคุณอาจจะไปรับจ็อบพิเศษนะครับในงานของคุณอย่างเช่นสอนหนังสือพิเศษนะไปรับขายสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดคุณจะได้เงินนะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้นะครับและผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนส่งเสริมชุบเลี้ยงชาวราศีมังกรด้วยนะครับและชะตาชีวิตคุณจะต้องก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาชัยชนะและความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีย้ายไปนะครับประมาณ6เดือนนายอยู่ท่านก็จะพักถอยหลังกลับมาก็ไม่กี่วันนะครับพอ8พฤศจิกายนท่านก็จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะก็ทำให้ชาวราศีมังกรดวงก็จะดีไปหลายปีเลยในดวงชะตาคุณจากดาวพระพฤหัสบดีนะครับเพราะฉะนั้นพฤหัสบดีเนี่ยย้ายจากคุณไปก็จะเหลือดาวเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ถ้ามันจะท้าทายจริงๆนะก็6เดือนประมาณนี้แต่ถ้าของจริงก็คือปลายปีในดวงชะตาของคุณนะครับขอให้คุณอดทนตั้งใจทำในสิ่งที่ดีถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดคุณจะประสบผลความสำเร็จและเคล็ดลับถ้าคุณมีความอดทนได้คุณผ่านในทุกอย่างในดวงชะตาของคุณนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีย้ายในครั้งนี้นะขอให้คุณ
ทำพิธีสวดรับส่งเทวดาพระพุทธศรีเล็กๆที่บ้านนะครับที่หิ้งผ้าของคุณนะก็ถือว่าเป็นสื่อกลางได้ให้คุณเตรียมผลไม้19ผลจุดธูป19ดอกนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะสวดพระคาถาบทนี้อิติปิโสภควาพระพุทธศรีจะมัสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพทุกขังสัพพพยันสัพพโรคังวิวัชเยสัพพารพังพระวันตุเมนะครับสวดแบบนี้19จบนะและตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพจนถึงปัจจุบันขอที่บุญกุศลนี้ขอถวายแด่องค์เทวดาพระพุทธศรีขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรโชคลาภให้กับข้าพเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไปแล้วคุณก็ขอพรได้เลยถือว่าเป็นสิริมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินจะมากน้อยได้เงินแน่นอนนะครับโอเคนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่13มีนาคม64เวลา 16:56 นาทีจันทร์ดับอยู่ที่ภพการเงินเพราะฉะนั้นให้ลองในเรื่องของเงินทองนะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะครับและพระจันทร์ก็จะเพ็ญ นะพระจันทร์เพ็ญเนี่ยในวันที่29มีนาคม64เวลา 01:51 นาทีเพนอยู่ที่ราศีกันในภพสุภะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างถิ่นต่างแดนไกลเป็นผลดีผู้ใหญ่ดีจะมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับโอเคนะอันนี้ก็มาดูในแต่ละวันนะที่มีความสำคัญก็คือในวันที่5มีนาคม64นะครับดาวพระจันทร์ทับดาวเกตเวลา 8:54 นาทีให้ลองในเรื่องของอารมณ์มักจะร้อนเร็วหงุดหงิดขี้บ่นมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอนะครับแล้วก็วันที่9มีนาคม64จันทร์ทับเสาก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะครับเวลา 22:13 นาทีนะส่งผลในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาทางสายตาโจรภัยผู้ร้ายและการวิวาทวิวาทะต่างๆด้วยนะครับ11มีนาคม64จันทร์ทับพฤหัสบดี 1:08 นาทีมีเกณฑ์ได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางคนก็อาจจะได้เสียกันก่อนแต่งงานในช่วงนี้นะแล้วแต่นะจันทับเสาจันทับดาวพุธช่วง 15:09 นาทีช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจะมีเสน่ห์มีมิตรมหาสู่และจะได้ลาภด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีมังกร นะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกร นะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนโชคดีประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสาธุพุทธสังมิณชาลิติพระศรีวดีเถระพระอรหังสัพพะราพังประสิทธิเตสาธุ